จิตใจ,ใจมนหมองเกือบตลอดเวลาทั้งที่ใจจริงไม่อยากรู้สึกแบบนั้นควรปรับยังไงดีเห็นความไม่เที่ยงของมันอย่าไปพยายามปรับมันถ้าพยายามปรับมันมันจะยิ่งเกิดความเศร้าหมองหนักเข้าไปอีกเพราะว่ารู้สึกว่าทําไม่ได้มันยากนะแต่ถ้าเห็นความไม่เที่ยงของจิตของใจในเปรียบเทียบไปเรื่อยๆในแต่ละลมหายใจเนี่ยแล้วรู้รู้ในอาการประจักษ์เลยว่าเออมันไม่ใช่ภาวะเดิมนะ ลมหายใจก่อนกับลมหายใจเนี่ยที่บอกว่าเศร้าเท่ากันนึกว่าเศร้าเท่ากันเนี่ยมันไม่เท่ามันมีระดับมันมีดีกรีที่แตกต่างไปเรื่อยๆนะแล้วถ้าหากว่าเราเห็นชัดขึ้นมาเมื่อไหร่มีขณะหนึ่งรู้สึกว่าไอ้ความเศร้านั้นไม่ใช่ตัวเดาแต่เป็นภาวะที่มันปรับไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะไม่เคยเป็นตัวเดิมเลยนั่นแหละมันจะเกิดความรู้แจ้งขึ้นมาว่าอ๋อ เวลาเขาดูเขาดูกันอย่างนี้เองนะไม่ใช่ดูด้วยอาการอยากให้มันเป็นยังไงแต่ดูด้วยอาการยอมรับว่ามันกำลังเป็นอย่างไรอยู่นะครับ